อาการในเรื่องของความจำเมื่อกี้เดินมันยังตึงอยู่ตึงอยู่ครับใช้คำว่าตึงเราพูดคำว่าเจ็บเมื่อกี้นี่เนาะแปลว่าเจ็บหายไปแล้วครับเหลือตึงเอาตึงมาแทนที่ครับหรือว่าเดิมมันก็ตึงอยู่เดิมตึงอยู่ครับครับเดิมก็ตึงอยู่แล้วถ้าเดิมก็แปลว่าไม่ต้องไปไกลเดิมทั้งตึงทั้งเจ็บครับตอนนี้เจ็บหายไปแล้วเหลือตึงคำว่าตึงที่ว่านั้นมันตึงเท่าเดิมหรือว่าตึงน้อยกว่าเดิมตึงเมื่อกี้เดิมที่ตึงเท่าเดิมครับครับลองดูนะคราวต่อไปนี่มันจะน้อยกว่าเดิมไหมเนาะใช่ครับถ้าน้อยกว่าเดิมก็น่าจะโอครับถ้าไม่น้อยกว่าเดิมก็ยอมใครยอมรู้ไหมดูงอกยอมมากกว่านี้มันต้องใช้วิธีใหม่แล้วครับเป็นวิธีที่คงรับไม่ได้หรอก8ปอนด์แล้วครับต้องเล่น8ปอนด์แล้วใช่8ปอนด์อย่างเดียวแล้วครับโทษครับใช่อากาศดีถูกต้องวันนี้อากาศดีปึ๊บอย่าลืมนะเรามีคำว่าตึงนะครับเราต้องการหย่อนนะเอาเลยนี่คาราเต้ตามนะครับเอารีเช็คซิอ้าวไปขยับดูซิตึงหย่อนหรือยังนะในระหว่างรอคอยแล้วก็ไม่เอาละจะขอสัมผัสสาวน้อยก็ไม่ให้สัมผัสโอ้ยลุกขยันเดินก่อนอยู่เรากำลังพูดถึงคำว่าตึงกับหย่อนนะครับดูซิมันคลายออกไหมตึงๆเนี่ยกระโดดเป็นกบสิกระโดดแนวตั้งไงไททันแมนเขาก็แนะนำวิธีการอากาศนานปะโถเอ้ยไม่เอามาใช้วิธีการอากาศวิธีแนวดิ่งงับดิ่งงับแล้วเขาน่ะเออเอามาใช้สิถึงจะเจ็บก็ต้องค่อยๆแล้วก็ทีละน้อยสองน้อยใช่ไหมไม่ใช่พอเริ่มเจ็บแล้วหยุดเลยก็ไม่ใช่เลยครับต้องค่อยๆก็เรียกว่าน้ำยอกน้ำโบงน้ำใหญ่เป็นยอกต้องใช้น้ำเล็กโบงใช่ไหมล่ะต้องการสิครับอาจารย์ก็จะไปนอนสบายใช่ใช่ใช่ไปไงคำตอบมันพูดถึงการปวดมันก็ยังมีอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกนี้มันก็มีความตึงความเดี๋ยวด้วยกันครับทำไงเนาะจะหมดทั้งนั้น คิดว่ามีวิธีอื่นไหมครับครับผมก็มีแค่นี้วิธีผมแค่นี้ก็หายแล้วต่อไปก็ใช้เครื่องทุ่นแรงมีเครื่องทุ่นแรงที่บอกว่า8ปอนด์เมื่อกี้เนี่ยถ้าจะใช้เพิ่มนะมันก็ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงเพิ่มเพราะมันอยู่แค่นี้ถามจริงเถอะไหวไหมพอใจบ้างไหมบ้างไหมบ้างพอใจครับพอใจอยู่ว่าดีมันต้องดีขึ้นอยู่แล้วครับลองให้คะแนนดีขึ้นหรือว่าคะแนนพึงพอใจดูซิสักกี่คะแนนในร้อยคะแนนเนี่ยในร้อยก็อยู่ที่60-65ครับ พอใจขึ้นครับนะครับโอเคนี่ก็พอเนาะครับต่อไปก็ไปต่อยอดเอง 40% เนี่ยใช่ครับส่วนตรงคอก็จะมีในเรื่องของการเคล็ดกันอะไรบางก็ยังเป็นอยู่อันนี้เพิ่งเป็นเมื่อวานนี้ครับผมตกหมอนบ้างเลยวันนี้บางทีนี่ตึงบางทีถามจริงตกหมอน
ตบหมอหรือเมียตบมีดีกว่าตบหมอครับตบหมอบางทีตอนนี้เอียงคอไม่ค่อยได้ครับใช่เด้อโดนเมียตบไงแบบนี้ไม่มีครับมันบางทีมันตอนเดี๋ยวผมบอกว่าโดนเมียตบแน่คนบอกว่าไม่มีที่ว่าไม่มีเมียหรือว่าไม่มีใครมาตบไม่มีใครมาตบครับได้ไปนอนได้แล้วนะมันไม่ตกนั่นแน่เขาแยกภาษาได้จริงนะเอ้าใช่นะไม่ธรรมดานะถือว่าขนาดเขาคุยเนี่ยเขายังรับรู้นะเรื่องน่าเขาแยกได้จริงนะเอ้าว่ามันน่าตีจังนะเนี่ยเขาตีหน่อยสิอยู่ใกล้ๆผลในหมอนไส้หน้าโดยจริงแบบนี้จริงเออนั่นๆๆไม่น่าจะนะเท่าที่ดูเนี่ยนี่คือความพิเศษของเขานะเพราะฉะนั้นทุกคำเวลาเขาพูดอะไรมาเขาจะมีแฝงไว้อยู่นะก็จะแฝงไว้อยู่นะครับพยายามเก็บเอาเขาจุคนใกล้ชิดก็จะแฝงในสิ่งที่เป็นปรัชญาบ้างฉลาดรับเอาจากคนแก่ต้องมีความฉลาดรับเอาพอสมควรอะไรแค่นี้ก็ร้องโอยแล้วครับถ้าเจอเขาทรายไม่หนักกว่านี้เหรอถ้าเจอเขาทรายไม่หนักกว่านี้เหรอรู้จักกับพี่เดชไหมเนี่ยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับถูกเมียตบเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าคอเคอเสมือนหนึ่งถูกเมียตบมันตึงฮะเอาคลายยังไงก็ดีขึ้นครับขอบคุณเมียครับขอบคุณเมียครับถึงไม่ตบก็ขอบคุณเขาหน่อย ถึงเขาไม่ตบก็ขอบคุณเขาน้อยไปแล้วเนี่ยไปสู่ท่านอาจารย์จบเนาะครับได้ครับไปก็ด้วยความยินดีให้คะแนนตัวเองสิกี่คะแนนดีครับก็ขอเป็นอยู่ที่60โอเคครับ60คะแนนบวกลบ1ก็แล้วกันเนาะครับเยอะมากเลยบวกลบนะอยากหายปวดจบโอเคเอาละเอาต่อไปจบเขายังจบค่ะจบนะวันนี้หนูพามาจอกคนอ่ะเหรอหนูอันนี้เข้าใจงานผลเฉยๆงานผลโอเคดีแล้วงานผลโอเคมันเป็นไปได้ยังไงถามย้อนหลังครับbefore ก่อนมาครับผมมีการตรวจเช็คว่ามันโหที่เขาอย่าเพิ่งไปที่เขาบอกว่ามดลูกมดหลานที่มีปัญหานะโตวัดความยาวความสั้นความลึกแล้วประมาณ7เซนค่ะเออแล้วก็มาหาลุงหงอก2รอบมาเอาพลังมาทำให้ลุงหงอกบำบัดให้2รอบแล้วก็ไปหาหมออีกทีลดลงมาเหลือ6เซนประมาณนั้นไม่เคยกินไม่เคยทาฉีดอะไรทั้งสิ้นไม่กินไม่ฉีดไม่ทาก็มีแบบกินอากาศบ้างตอนนี้ค่ะแล้วก็มีตามสไตล์เทเตแมนนะใช่เด้อนะคือหลักนี้ผมต้องย้ำตามหลักลีลาของไตเติ้ลแมนนะใช่โอเคนะผมจะวินิจฉัยว่ามันใช้ได้ปีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะมาฟังก่อนอย่าเพิ่งผมเองผมจะรู้ว่าผมเป็นคนคุมเกมอยู่ทั้งหมดใครทำอะไรแอคทิวิตี้อะไรผลออกมาเป็นเช่นไรใช่ไหมขอใช้มาเป็นคนคุมเกมนี่ผู้ที่ได้รับจากแนวทางของไตเติ้ลแมนคิดว่าได้จากไตเติ้ลแมนวิธีใดเทคนิคใดก็ตามทีคิดว่าได้จะเข้ากี่เปอร์เซ็นต์ครับถามว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ 50% เลยค่ะถือว่า50เลยค่ะก็โอเคเป็นตัวช่วยอ่ะใช่ค่ะมันเป็นตัวช่วยสำหรับพวกตึงแล้วก็อาการที่เราเครียดด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงแบบบางทีเวลาเรารู้เวลามีคนเขาบอกมาว่าเรามีแบบนี้แบบนี้เราเกิดความเครียดแต่ถ้าเราเมื่อไหร่เราเหมือนออกกำลังกายแล้วก็ตื่นอากาศ
แต่หนูไม่ได้ออกแนวดิ่งหนูออกแนวราบ